พชรลำสินครับเกินอยู่จุดหนึ่งนะก่อนหน้านั้นเกินประมาณ3ปอนด์ครับแล้วก็ไปทำน้ำหนักมาตั้งแต่ช่วง6โมงครึ่งครับทำน้ำหนักประมาณ1ชั่วโมง3ปอนด์ตอนนี้เกินอยู่จุดหนึ่งเดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเกินอยู่จุดหนึ่งนะไม่ไม่นะตั้งนานเดียวอ่ะหนึ่งสองครับโดดลดน้ำหนักครับมาดูเพชรลำสินลดน้ำหนักกันก่อนหน้านี้วิ่งไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับกับ3ปอนด์เดี๋ยวมาดูกันว่าจุดหนึ่งจะเป็นยังไงพอแล้วมันวิ่งถึงผมนานผมอีกมันวิ่งก่อนผมอีกนักเป็นเศร้าว่ามาขาคู่กินได้เออใช่มากินมาเลยลดไม่เหนื่อยเดี๋ยวขาเลยเดี๋ยวเทนการชั่งน้ำหนักโยโยตีนได้โยตีนซ้ายโยตีนขวามันไม่ถึงขีดอะก็คือมัน0.3คือมันอึดเอาก็ได้อะบางทีขึ้นของขีดถ้าคุณตาช่างนี่ก็สบายเลยสำหรับใครที่คุณตาช่างนะก้อนนึงก็2เดี๋ยวติดตามครับเดี๋ยวลองช่างเสร็จเดี๋ยวสัมภาษณ์ครับจุดหนึ่งผ่านแล้วครับเพชรลำสินครับไปเทรนการยืนบนตาช่างมานะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันครับรู้มันตั้งแบบวันรอยจงอางดำถอนก็ซ้อมมาตลอดมันรู้มา 3-4 วันครับ3-4 วันครับพอมีรายการก็เอาละเร่งเลยก็ล้มหนักเพราะว่าซ้อมมาอยู่แล้วครับซ้อมมาอยู่แล้วก็เลยแค่ทำน้ำหนักใช่ครับนะครับผมแล้วการเตรียมตัวรวมๆแล้วเนี่ยเก็บตัวมากี่วันละก็น่าจะ20วันได้20วันได้ล้างคู่บิดแล้วก็ชกไปแล้วใช่ๆเจอกับรักสมหมายครับรักสมหมายวันนั้นก็ชนะครับที่ไหนครับที่เนี่ยวันนั้นชกร้อยเท่าไหร่ครับ100ไม่ได้ช่างครับไม่ช่างไม่ช่างเลยใช่ครับโอ้โหมาเสริมทั้งคู่เลยมาเสริมทั้งคู่ก็ซัดกันเลยครับสุดท้ายก็วัดกันที่สภาพใช่ใช่ครับเราก็ดีกว่าครับนะครับเจอกับมาเทียสเห็นเนื้อตัวรูปร่างแล้วเป็นไงบ้างเห็นแล้วก็เขาก็ดูใหญ่นะครับดูใหญ่เหมือนกันนะวันนี้เอาสายความเป็นมวยครับคิดว่าวันนี้จะพาฝรั่งออกทะเลได้ไหมเอาอยู่ครับน่าเอาอยู่นะครับแต่ครับฝากพี่น้องหน่อยเราคนจังหวัดพัทลุงครับพัทลุงอายุไรครับ3ครับ23นะครับเราไปปล่อยกิโลปล่อยอยู่ประมาณ67 68ครับก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะครับนะครับผมเราสูง100 73ครับ73นะเดิมทีเราเป็นมวยฝีมือครับแล้วมีอะไรเสริมมาก็ศอกครับมีศอกครับซ้ายหรือขวาซ้ายขวาเลยครบเลยเราถนัดซ้ายหรือขวาเดิมทีก็ทั้งซ้ายทั้งขวาได้หมดเลยฝากพี่น้องพัทลุงช่วยเชียร์หน่อยครับก็วันนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับครับผมขอบคุณครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่อง YouTube สพัฒนาชัยด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ